ช่วงปีใหม่แบบนี้คือจุดประทัดจุดพลุพวกเขาเรียกว่าไอ้ลูกก้องเนี่ยพวกบอลระเบิดเนี่ยจุดแล้วโอ้โหโยนไม่ทันระเบิดคามือเล่าข่าวนี้เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วนี่คือล่าสุดครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อหนุ่มชื่อปริญญาอายุ27ไปเที่ยววัดชัยวัฒนารามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาลูกก้องเนี่ยก็คือบอลระเบิดมาจุดฉลองจุดแล้วโยนไม่ทันตูมสนั่นคามือยังดีนะนิ้วยังอยู่อะนิ้วยังอยู่แต่โอ้โหเลือดไหลพันทั้ง5นิ้วนี่เคสแรกอยุธยานะฮะต่อมาอยุธยาเหมือนกันนายอรรถพลมากมีอายุ25คือจุดลูกก้องฮะลูกก้องอีกเหมือนกันจุดปั๊บคือชนวนมันไวโยนออกจากมือไม่ทันระเบิดคามือมือแหกอีกเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่า2รายในคืนเดียวแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่ฉลองปีใหม่แล้วดูนะฮะดูขอดูบรรยากาศตรงนี้แล้วจุดตรงไหนแล้วจุดตรงไหนอยู่หลังบ้านนะจ๊ะจุดหลังบ้านไปโดนที่ไหนป้าบอกให้เขาจุดอยากจุดบ้างจุดแล้วไม่ได้วางจุดไว้อ๋อประทัดอ่ะนะเห็นลูกใหญ่ใช้มือขาดอ๋อเห็นเขาจุดเลยอยู่อยากจุดมั่งอยากอยู่คนเดียวด้วยแล้วจุดตรงไหนแล้วจุดตรงไหนอยู่หลังบ้านนะจ๊ะจุดหลังบ้านคือนี่ฮะคุณผู้ชมครับคนนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันเลยที่ฉะเชิงเทราคุณอรุณีโดนระเบิดใส่มือเหมือนกันเพราะนึกสนุกขึ้นมาไปเอาไอ้ระเบิดปิงปองเนี่ยของหลานมาจุดเล่นแล้วปรากฏว่าก็ตูมสนั่นเหมือนกันคือตั้งใจว่าจุดเสร็จปั๊บแล้วก็จะโยนให้มันดังสนั่นหลังบ้านเนี่ยนะฮะส่วนอันนี้ก็คือที่อยุธยาคุณอรรถพลอีกรายหนึ่งโอ้โหนี่เท่ากับว่าเมื่อคืนเนี่ยนะฮะที่อยุธยา2เหตุที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีก1เหตุโอ้โหคุณผู้ชมครับนครศรีก็มี2คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากการจุดปิงปองระเบิดปิงปองอ่ะแล้วพลาดมันระเบิดใส่มือคืนเดียวอ่ะเจ็บไปหลายคนเหมือนกันคนแรกณัฐพลแพไทยสงอายุ29ค่ะนำประทัดปิงปองมาจุดฉลองปีใหม่ในหมู่บ้านกับเพื่อนๆพลาดมันระเบิดใส่มือนิ้วมือข้างซ้ายค่ะนิ้วโป้งขาดนะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังทำแผลต่อให้อยู่ที่โรงพยาบาลท่าศาลาส่วนรายที่2เนี่ยไล่เลี่ยกันกับรายแรกเลยตอนได้รับแจ้งเหตุอรรถพลซ้ายหันอายุ22ปีจุดประทัดในช่วงปีใหม่ค่ะพลาดมันระเบิดใส่มือเช่นเดียวกันมือซ้ายเป็นแผลฉีกขาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลท่าศาลาเช่นเดียวกันเพื่อให้การช่วยเหลือส่วนในอำเภอสิชนมีคนถูกประทัดปิงปองบาดเจ็บค่ะมันระเบิดคามือ2รายรายแรกคือขุนตาลชัยภูมิอายุ47ปีกำลังฉลองปีใหม่ค่ะอยู่บ้านแต่ปรากฏว่าพลาดคือเหมือนโยนออกไปไม่ทันนะคะมันระเบิดจนมือซ้ายฉีกขาดแต่รายที่2นี่ที่อำเภอสิชนนะอายุ17รัฐภูมิวัชนะค่ะถูกระเบิดปิงปองโดนเข้าไปที่มือขวาบาดเจ็บเลือดอาบส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันแพทย์ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนโอ้ยแล้วก็ดูมือแต่ละคนคือบางคนโชคดีไปนิ้วยังอยู่ครบแต่บางคนไม่ครบแล้วครับ